สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องครับผมคือเก้าครับพี่น้องครับพ่อกับน้องออมสินครับรายการออมสินพระแซ่บวันนี้พาพี่น้องมาเออพี่น้องหมึกใสครับผมพวกหมึกใสแซ่บครับพักแต่พ่อน้องออมปูเองเขาครับผมมาครับพี่น้องกินกันกับพ่อน้องออมครับมาค่ะวันนี้มากับสี่ภรรยาครับนี่เป็นภรรยานะครับนี่โมเมนต์ไอ้น้องกันนี่นี่ภรรยาครับผมคนว่าไอ้น้องกันหน้าตาคือกันท่านโมเมนต์ครับผมเมียครับมาครับพี่น้องครับมาค่ะกินกันกับพ่อหวังครับแซ่บๆครับคำแรกครับผมจูบผักซะก่อนร้ายแตกเนี่ยเรียกกินไม่ถูกนี่หอยแครงพี่น้องซีฟู้ดเต็มเลยวันนี้คนละถ้วยครับน้ำจิ้มแม่น้องออมกินเผ็ดบ่ได้กินเผ็ดได้อยู่แต่เผ็ดไม่เท่าพ่ออร่อยแซ่บเนาะเบิ้งคนมือครับอ
เลยกรอบๆครับผมหอยแครงครับพี่น้องกินแบบไม่ต้องจิ้มนะครับผมหมึกมันกรอบเองหมึกสายนะคะหมึกสายหมึกสายนี่จะแรงครับเฮ้ยอย่าเศร้ากันวะอย่านะว่าแล้วว่าต้องเล่นกันนะครับพี่น้องนะเบิดโตเลยนะเอาเบิดโตเลยครับผมมันจิ้มสูตรแม่งความคนกระตรงดีพี่น้องตกสู้มือครับคนทั้งคุณเป็นไหนน้อพี่น้องเลยบอกกันเลยทั้งนี้ตกสู้มือครับพี่น้องในประเทศก็ดีครับผมต่างประเทศก็ดีครับมากินด้วยกันอย่างพ่อทั้งน้องครับแซ่บๆครับผมเมืองคนมาโอ้ว่าเมียนั้นมันหน้าตาให้กันใช่กูสั่งกูสมพี่น้องเอ้ยประมาณกูกูกำมาเลยครับมาอยู่กันในพ่อเอาครับผมฟังเสียงยำพี่น้องไหมวันหยุดครับวันนี้เป็นร้านใจให้ครับคุณครูจะฟังนะครับผมเบิ้งตัวนี้พี่น้องสีเบิ้งกันนะตัวใหญ่ครับว่าแป้งกันหนึ่งโอ้ตัวใหญ่มากมาตัวให้เขาครับผมกรอบมากครับจะให้มันกรอบก็คือพ่ออมวิธีเฮ็ดแหละครับเบิ่งวิธีการเฮ็ดครับกรอบครับผมนุ่มเลยแหละเราก็ดีไม่นานมึงเราแบบสะใจได้ครับผม
นะพี่น้องคำนี้เพื่อพี่พี่น้องครับเนี่ยคำว่ารักครับผมมันได้แซ่บป่ะใช่อ่ะหมึกตัวใหญ่มันกรอบด้วยหมึกสดนะเบิ้งพี่น้องเบิ้งตัวนี้หอยแข็งไงครับผมหอยยักษ์หอยยักษ์ไม่เสียชื่อค่ะปักน้ำสูตรปักอางมีของสดสดน้องหวานดีพี่น้องเลยกรอบครับผมหอยแจ้งการลวกหอยแจ้งให้มันช่ำๆนี่ลวกแบบตั้งน้ำร้อนเดือดๆแล้วเอาลงไปประมาณสิบวิครับสิบวิตักขึ้นเพราะตักขึ้นแล้วนี่พี่น้องเอาไปนอกน้ำแข็งครับผมนอกน้ำแข็งไว้ครับพอนอกน้ำแข็งเสร็จเราไปแกะครับแกะง่ายครับผมแกะง่ายนะครับเนื้อเมื่อกี้แดงแบบนี้นะครับบ่สุกครับแดงแบบนี้แล้วแกะเอาง่ายครับผมเนื้อมันจะช่ำๆไปเลยครับปลาหมึกคืออันครับผมปลาหมึกกับนอกน้ำแข็งกันครับเห็นไหมตัวนี้เอาไปขอชิมโอ้หน้าเผ็ดมากเนาะโอ้แสบอย่างเนี้ยฝากแฟนคลับเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดไลค์ครับผมถูกใจกดแชร์ครับอย่างน้อยใจเพราะความคิดคิดต่อไปครับผมท่านใดที่พ้อยความคิดไปแล้วฝากติชมนะครับที่ได้แก้ไขครับผมเพราะหวังกับหมอจะเฮ็ดเพราะหวังไม่ค่อยรู้ครับอยากลองเฮ็ดเบิ้งครับผมก็เลยลองเบิ้งกันนะถึงว่าแค่เท่านั้นคือเขาเสนอว่าเป็นไหนกันติชมพรอมนะครับอันไหนเฮ็ดจังไหนก็ได้ติชมได้นะคะไม่ว่ากันนั่นจิ้มหมดจิ้มแม่หมดในตัวของพ่อนี่แบบว่าสุดมากเลยนะสุดๆเลยเอาเบิดตัวเลยเนี่ยเดาตัวหนึ่งเอาเลยพี่ต้องกินทีเดียวถึงจะอร่อยมาเลยจัดไปเสียบ
โอ้โหโซฟีตัวหนามือคำตาสวดอ่ะฝากเป็นกำลังใจพ่อน้องอ๋อมนะครับน่ากดกดไลค์ถือแกกดแชร์ครับผมสุดท้ายนี้พ่อน้องอ๋อมขอตัวลาท่านผู้ชมนะครับวันนี้คลิปหน้าเขาจะมาเบิ้งกันครับว่าพ่อน้องอ๋อมจะพาพี่น้องกินยังครับผมสุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องอยู่ดีมีสุขทุกคนครับสวัสดีครับ